typical morning ของมีนะคะอันดับแรกคือพอเราตื่นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มออกกำลังกายก่อนเลยแล้วก็เช็คอีเมลไปพร้อมๆกันค่ะคือมีเป็น working mom ค่ะระหว่างวันเนี่ยมีจะต้อง manage ธุรกิจของตัวเองให้หมดและยังมีเวลาให้กับลูกซึ่งไอ้ช่วงไปรับไปส่งเขาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ bonding time ที่เรารู้สึกว่ามันได้อยู่กัน2คนจริงๆเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบทุกอย่างคือแม่คือคนเดียวที่อยู่ในรถกับเขาก็สามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ชี้อะไรก็ได้ทุกอย่างจะทำกับเราเราอยากให้เขามีเมมโมรีอันนั้นว่าแบบแม่ไปรับไปส่งเขาที่โรงเรียนทุกวันหลังจากส่งสายน้ำที่โรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะต้องไปดูธุรกิจของตัวเองธุรกิจที่มีทำอยู่ตอนนี้นะคะก็มี Ride Cycle นะคะซึ่งเป็นการปั่น Rhythm Cycling Indoor Cycling นะคะอยู่ที่ทองหล่อ13พร้อมกับ The Space ซึ่งเป็น Pilates Studio ค่ะอีกอันนึงก็จะมี The Baby Company จะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเด็กมี More Juice ค่ะเป็นน้ำ Cold Press Juice สูตรของตัวเองอีกอันนึงก็โชคดีที่ได้รับโอกาสได้มาทำงานกับ BFF ค่ะทุกวันนี้ก็จะช่วยเรื่องของ marketing social media ค่ะแล้วก็ brand awareness ของ BFF ค่ะคือสำหรับมี่ค่ะมี่เป็นคนที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วก็ชอบความสวยความงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับมี่การที่เราได้อยู่กับสิ่งที่มันหรูหรามันสวยงามมันมีความสุขมากๆเลยอะค่ะอย่างเวลาที่มี่อยู่ใน Bentley New Flying Spur สำหรับมี่คือจะให้ความรู้สึกเหมือนลิมูซีนที่หรูหรานั่งสบายแต่ความเร็วความเฉียวที่เหมือนแบบรถสปอร์ตเลยค่ะแล้วก็เวลาที่มี่ได้อยู่ในรถเนี่ยมี่รู้สึกแบบเรามีความสุขกับมันได้อะมันเราใช้ enjoy ให้มันสุนทรีไปกับรถแล้วโดยเฉพาะ craftsmanship ที่เราเห็นที่เขาตั้งใจทำในรถแต่ละอย่างดีเทลเนี่ยมันแบบมันพิเศษมากๆเลยเวลาที่เราอยู่แล้วเราอยู่กับความสวยอะมันเป็นอะไรที่ฟินมากไม่ว่ารถจะติดแค่ไหนเราก็มีความสุขค่ะยังสำหรับตัวมี่เองค่ะมี่เป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากชอบชีวิตที่เรียบง่ายทำอะไรก็ง่ายๆนะคะแล้วสำหรับ Bentley New Flying Spur คันนี้เนี่ยนะคะก็คือเราใช้บริการของ AAS Auto Service นะคะซึ่งเป็น Authorized Dealer เจ้าเดียวของ Bentley ในเมืองไทยสามารถดูแลรถให้เราได้อุ่นใจตลอดการใช้งานเลยค่ะสำหรับนี้นะคะความสุขของมีทุกวันนี้นะคะคือการได้ทำงานที่ตัวเองรักนะคะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ไปรับไปส่งลูกนะคะเห็นเขาเติบโตในแบบเป็นเด็กที่มีความสุขมากๆตัวเราเองก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากๆสำหรับนี้นี่ก็คือ everyday extraordinary แล้วค่ะ